สวัสดีครับผู้ก่อรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้ไม่รู้ DSI นี่กินดีเสือกินดีงูมาหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เล่นงานคนใหญ่คนโตทั้งสิ้นเลยนะครับเริ่มแรกก็เล่นงานเรื่องหมูเถื่อนก็มีตัวละครที่ไปเกี่ยวข้องก็คือมีความสนิทชิดเชื้อกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอันนั้นก็แจ้งความจับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็อยู่ในกระบวนการก็คงมีมูลนะครับแล้วคุณเฉลิมชัยก็ออกมาแล้วว่าก็ไม่ได้ออกมาปกป้องไม่ออกมาอะไรเลยก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าอันนี้ก็ถือว่าแกก็เป็นนักเลงพอนะครับผมเพราะคุณเฉลิมชัยนั้นเป็นนักเลงอยู่แล้วล่ะเป็นคนใจถึงอยู่แล้วล่ะนะคนแถวประจวบคนแถวเพชรบุรีรู้จักแกดีพูดคำไหนคำนั้นที่ผมฟังมานะจากพรรคพวกผมพรรคพวกที่อยู่ประจวบพรรคพวกที่อยู่เพชรบุรีแต่ DSI ก็มาเล่นงานข้าราชการในกระทรวงเกษตรครับก็เป็นข้าการระดับสูงนี่แหละนะโดยผู้กองธรรมนัสเป็นหัวหน้ากระทรวงอยู่แล้วก็ DSI ก็ไปพูดถึงอดีตรัฐมนตรี2คนแล้วก็อดีตข้าราชการระดับสูง2คนในกระทรวงแรงงานดูเป็นไงดีได้เล่นแต่ละคนนี่หนักๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ปรากฏว่าโดนตอบโต้ครับเอาผู้กองธรรมนัสก่อนผู้กองธรรมนัสบอกให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ย DSIคือถ้าจะมากล่าวโทษจะมากล่าวหาหรือจะมาทำอะไรกับข้าราชการกระทรวงเกษตรต้องบอกเจ้ากระทรวงก่อนหรือเปล่าวะเฮ้ยมันไม่ใช่นะผู้กองไม่ใช่นะครับผู้กองธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีนะครับดูแลข้าราชการในกระทรวงโอเคดูแลประสาทกระทรวงอธิบดีต่างๆดูแลโอเคแต่ถ้าคนทำความผิดน่ะไม่จำเป็นต้องไปบอกเจ้ากระทรวงหรือเปล่าต้องบอกเหรอผมเห็นที่ตำรวจมันจับกันเนี่ยจับตำรวจด้วยกันเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยไม่เห็นมีใครไปบอกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยไม่เห็นมีใครต้องไปขอคนที่คุมก็คือนายกรัฐมนตรีเลยเฮ้ยผู้กองธรรมนัสน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าพูดแบบนี้ออกมามันไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคมันคือข้าราชการน่ะรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ไปล้วงโลกข้าราชการนะครับดีไรเขาก็มีหน้าที่ของเขาไปนะกรณีของกระทรวงแรงงานเหมือนกันสิ่งที่เขาบอกมาคนก็คิดไปถึงรัฐมนตรีสุชาติแล้วก็ปลัดกระทรวงในสมัยนั้นรัฐมนตรีสุชาติก็ออกมาบอกว่าที่ดีไรพูดนะก็คือเขาเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับนะมีหลักฐานอะไรวะไปเชื่อคนคนเดียวไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยไอ้ที่จัดส่งคนงานเนี่ยเออแล้วก็มาโยงเส้นทางการเงินมีไหมมีไหมไม่เคยยุ่งก็จะฟ้องกลับ DSI ด้วยโอ้ทำไมต้องไปฟ้องกลับเขาล่ะครับเขาก็ยังไม่ได้แจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยให้แจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วก็ไปสู้ในศาลไม่ต้องออกมาพูดหรอกครับนะประหลัดกระทรวงก็ออกมาเหมือนกันมาปฏิเสธแล้วก็แจ้งความปฏิเสธประเสธได้แล้วก็ขู่จะไปแจ้งความมันยังไม่ควรหรอกครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งตกอกตกใจอะไรไปทั้งสิ้นนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆตอนนี้แค่โดนกล่าวหาโดนพูดถึงก็ยังไม่มีหมายไม่มีอะไรออกมาเลยใจเย็นนิดนึงนะก็แสดงว่าการเป็นข้าราชการเป็นรัฐมนตรีการเป็นนักการเมืองนี่แม่งยิ่งใหญ่มากๆเลยหรือไงวะฮะยิ่งใหญ่เหรอยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมันน่าจะหมดไปสมัยแล้วเปล่าไว้พวกศักดินาพวกอะไรพวกเราเนี่ยแล้ว DSI ทำอะไรไม่ได้แล้วจะมาเป็นอธิบดีดีอะไรทำหอกทำพระแสงอะไรวะมาเป็นปปช.มาเป็นกกต.มาเป็นอะไรทำใหม่เอาไว้ถ้าเกิดทำอะไรไม่ได้
ต้องเชื่อฟังนักการเมืองต้องเกรงใจนักการเมืองอ่ะไม่ใช่หรอกครับมีกกต.สมัยหนึ่งสมัยแรกๆเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยไม่เคยเกรงใจไม่เคยต้องไปซีโร่ราบกับนักการเมืองเลยจริงก็ทำตามเนื้อผ้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะยังไงอยู่ไม่รู้มันก็เลยทำให้คนไม่ค่อยมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมขนาดตัวรัฐมนตรีเองตัวอดีตรัฐมนตรีเองยังไม่ว่าในวันมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมเลยและคนธรรมดาตาสงตาสีตาสาอะไรทำนองนี้จะไปมั่นใจในกระทรวงกระบวนการยุติธรรมได้ยังไงครับเอาจริงนะผมฟังดูแล้วมันก็เป็นอภิสิทธิ์ชนเหมือนกันนะเนาะเป็นเรื่องที่ใครทำงานดีเอสไอก็ทำได้ยากหรือเปล่าวะมันไม่ใช่มีอธิบดีนะมันมีรองมันมีผอ.นู่นผอ.นี่ผอ.นั่นเยอะแยะมากมายแล้วผมถามหน่อยจะต้องไปกลัวใครทำไมวะไม่ต้องไปกลัวแม่งทำไมอะวะรวยแม่งไปเลยยิ่งข้าการตัวน้อยๆเนี่ยระดับน้อยๆเนี่ยรวยแม่งไปเลยมีอะไรก็ประกาศชนกับแม่งไปเลยแล้วสมัยหน้าก็จะมีคนพรรคการเมืองเยอะแยะมากมายเชิญไปลงสสปาร์ตี้ลิสต์ได้เป็นสสตาหากอีกไม่ต้องไปกลัวถ้าเรากลัวเราก็ขอย้ายเราไม่ควรจะอยู่ DSI ขอย้ายไปอยู่กทม.ไปอยู่สำนักเก็บขยะก็ได้นะหรือไปอยู่สำนักอะไรที่ไม่ต้องมาเจอกับใครอ่ะจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามาอยู่ดีใจต้องมันสมสวมหัวใจต้องสู้เว้ยต้องเอาจริงเว้ยอย่าไปกลัวอะไรใครหน้าอินหน้าพรมทั้งหลายนะเพราะเราสมัครกันมานะเราโอนย้ายมาจากที่อื่นนะพวกตำรวจก็มาพวกนู่นนี่ก็มานะมันไม่ได้ว่าอยู่ๆก็สอบเข้ามามีแต่รุ่นใหม่ๆเท่านั้นแหละรุ่นเก่าๆก็โอนมาจากนู่นโอนมาจากนี่เยอะแยะมากมายกกต.ก็เหมือนกันโอนมาจากสัมภาระมากโอนมาจากนู่นนี่เยอะแยะมากมายเพราะโอนมาแสดงว่าเราอยากจะมาทำงานตรงนี้เราก็ควรจะลุยเว้ยอย่าไปกลัวใครไม่กลัวหรอกแม่งไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารทั้งไหนหรอกทุกคนเนี่ยแม่งก็มีติดคุกติดตารางนั่นแหละแล้วมันไม่ทำอะไรใครง่ายๆหรอกสมัยนี้มันมาเฟียมันไม่มีแล้วมันมีแต่ผู้ทรงอิทธิพลในด้านความดีคุณชาดาไทยเศรษฐ์เขาประกาศอยู่นะเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ DSI แม้ยังไม่มีอธิบดีตัวจริงก็ตามนายกออกมาปกป้องออกมาอยู่เคียงข้าง DSI หน่อยเชื่อผมนะนายกเศรษฐาทวีสินออกมาดิอย่าเก่งเฉพาะกับข้าการประจำเก่งกับนักการเมืองด้วยเก่งกับอดีตนักการเมืองด้วยเพราะเราเป็นนายกรัฐมนตรีเว้ยต้องไปกลัวใครวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เห็นเคยกลัวใครเลยนะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตราคาเล่มละ290 บาทนะหนังสือเล่มนี้รวบรวมสายมูเตลูไว้ในนี้นะครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อไปได้3ช่องทางครับ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยไลน์ก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะพระนางพญาสยามครับปลุกเสก3วาระละวัดราชบูรณะวัดนางพญาวัดราชมนตรให้บูชา290บาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสระบนเช่นกันกองทุนโซนไม่รับบริจาคนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาไทยคลิปด้วยมีสินค้าเยอะแยะช่วยซื้อด้วยอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนคนบ้านๆแล้วก็สำหรับช่องกิจโพสต์ Channel วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของผมด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีความสุขนะแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิ่งชีวิตรักได้
ตาย